ผ่านกันมาแล้วครึ่งปีนะครับกับปี2021นะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปดูว่าในปี2021นั้นมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปดูในคลิปวิดีโอนี้กันครับWelcome one and all children young and not so young to the make your มาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับมีโทเปียครับเกม RPG สไตล์ Turn Based ครับที่จะให้เรานั้นนะฮะได้สร้างตัวละครของเราครับเดินทางออกผจญภัยไปบนโลกของมีโทเปียครับซึ่งตัวละครในเกมมีโทเปียทั้งหมดนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องสร้างหน้าตาของเราเองทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นจอมมารครับตัวละครหลักของเรานะฮะหรือว่า NPCยกตัวอย่างนะครับอย่างราชาของเมืองนึงนะครับที่เขาให้เราออกแบบหน้าตาเองนะครับของผมก็ใส่ราชาตัวนั้นเป็นธานอสนะครับแล้วก็ลูกของราชาองค์นั้นนะครับก็จะเป็นเจ้าหญิงเซลดานั่นเองครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับที่เราสามารถออกแบบตัวละครของเราได้เองนะครับทำให้เกมนี้ครับมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองครับกับการดำเนินเนื้อเรื่องในแบบของเรานะครับในขณะที่ตัวเกมนะครับใส่มุกตลกมามากมายครับบวกกับตัวละครที่เราใส่เข้าไปครับทำให้เกมนี้ครับดูมีความกาวอยู่ตลอดเวลาครับและในเกมนี้ครับยังมีระบบความสัมพันธ์ของตัวละครของเราด้วยครับหากตัวละครของคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็จะมีการบัฟมีการช่วยกันโจมตีหรือมีการช่วยกันป้องกันนะครับแต่หากว่าตัวละครมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันนะครับก็จะเกิดการแย่งกันโจมตีเกิดขึ้นครับและก็อาจจะทะเลาะกันในที่สุดครับภายในเกมครับยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายให้เพื่อนๆได้ลองไปสนุกกันดูครับส่วนตัวแนะนำเกมนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าปลดปล่อยความกาวในตัวคุณได้สุดๆจริงๆครับสำหรับเกมมีโทเปียนั่นเองครับมาต่อกันกับเกมที่2ครับเรายังอยู่กับเกมแนวสไตล์ RPG Turn Based ครับกับเกม Bravely Default ภาคที่2ครับตัวเกมยังยึดเกมเพลย์แบบออริจินัลเทิร์นเบสอยู่นะครับก็คือการสลับการโจมตีโดยการออกคำสั่งเนื้อเรื่องจะเป็นการเดินทางของตัวละครทั้ง4นะครับที่ออกตามหาคริสตัลและการค้นหาปุ่มหลังของตัวเองครับตัวเกมจะมีระบบอาชีพครับที่1ตัวละครนะครับจะมีอาชีพหลักและอาชีพรองที่สามารถเลือกได้อย่างอิสระและอาร์ตดีไซน์ของเกมนี้ครับทำออกมาได้อย่างน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือฉากในเมืองต่างๆครับทำออกมาได้อย่างสวยงามครับสำหรับใครที่ชอบ RPG สไตล์ Turn Based แบบมีโทเปียนะครับแต่อยากได้ RPG Turn Based ที่ดูจริงจังขึ้นครับก็แนะนำเกมนี้เกมครับกับ Bravely Default 2ครับต้องบอกว่าเป็นยุคที่นำเกมเก่ากลับมาขายใหม่กันแบบไม่เขินอายโดยตามหลังด้วยคำว่ารีเมคครับมาต่อกันกับเกมที่3ครับกับโปเกมอน Diamond and Pearl Remake ครับต้องบอกว่าแฟนโปเกมอนคงดีใจไม่น้อยครับกับการได้กลับมาเล่นเกมโปเกมอนภาคที่คิดถึงอีกภาคนึงครับอย่างโปเกมอน Diamond and Pearl ครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากครับกับเกมในตำนานเกมนี้ครับเกมที่จะให้เราครับรับบทเป็นเทรนเนอร์ครับและจับสัตว์ประสาทลาสัตว์ครับทั่วภูมิภาคในเกมโปเกมอนครับเพื่อเอามาต่อสู้และชนะในยิมต่างๆครับหรือตามจับใช้นี่โปเกมอนครับหรือออกหาโปเกมอนในตำนานนั่นเองครับและโปเกมอนในภาคนี้ครับก็มีกำหนดวางจำหน่ายในปลายปี2021นี้ครับมาต่อกันกับเกมที่4ครับเรายังอยู่กับแฟนชายโปเกมอนนั่นเองครับกับโปเกมอน Snap ครับผ่านกันมา20ปีครับกับภาคแรกที่เคยทำเอาไว้ครับบนเจนเก่ากลับมาในครั้งนี้ครับจัดองค์ทรงเครื่องกันใหม่บนเครื่องของ New Generation ครับเราจะได้รับบทเป็นนักเดินทางครับที่หลงเข้ามาในเกาะแห่งนี้ครับเราจะได้พบนักวิจัยและเลขาของเขาครับผู้ที่คลั่งไคล้ในโปเกมอนครับมาหลอกล่อแล้วครับด้วยสิ่งของและไอเทมต่างๆครับด้วยการบอกให้เราเนี่ยไปถ่ายรูปตามภูมิภาคต่างๆในโลกของโปเกมอนครับเพื่อเก็บข้อมูลมาทำในงานวิจัยของเขาครับสำหรับโปเกมอน Snap นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะท่องไปบนโลกของโปเกมอนแบบชิลๆครับตามหาโปเกมอนที่เราชื่นชอบครับแล้วก็ตามเก็บภาพต่างๆครับเพื่อส่งให้ด็อกเตอร์ในงานวิจัยครับมาต่อกันกับเกมที่5ครับกับ Super Mario 3D World Bowser Fury ครับถือเป็นเกมยอดนิยมอีกเกมหนึ่งบนเครื่อง Nintendo Wii U ครับในภาคนี้ครับเราจะเลือกเล่นได้ถึง4ตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นโทดเจ้าหญิงพีชลุยจิหรือมาริโอครับและการพอร์ตมาของภาคนี้ครับไม่ได้พอร์ตมาแบบเปล่าๆครับยังพ่วงส่วนเสริมมาด้วยครับอย่าง Bowser Fury
และจุดเด่นในภาคนี้ครับกับชุดใหม่ชุดแมวเหมียวสุดน่ารักครับที่ไม่ว่าจะปีนต่ายหรือพุ่งไปข้างหน้าครับก็ทำออกมาได้อย่างน่ารักครับสำหรับใครที่เป็นแฟนมาริโออยู่แล้วนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่จะไม่ตามภาคนี้ครับกับ Super Mario 3D World Bowser Fury ครับOnce again. และมาต่อกันกับเกมที่6ครับกับ Mario Golf Super Rush ครับที่เอทกันมาได้มากมายหลายกีฬาเลยครับสำหรับคาแรคเตอร์ของ Mario แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเกมกีฬาสไตล์ของ Mario แล้วนั้นครับต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับตัวเกมยังใส่ระบบโมชั่นมาด้วยครับกับการเหวี่ยงจอยคอนที่จะทำให้เราได้รู้สึกเหมือนตีกอล์ฟจริงๆครับจังหวะนี้อุปกรณ์เสริมอย่างไม้กอล์ฟต้องออกแล้วล่ะฮะตัวเกมนะครับยังมีคาแรคเตอร์มากมายให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอ ลุยจิ บาวเซอร์หรือคาแรคเตอร์ตัวละครจากมาริโอทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นครับเรายังสามารถเอาตัวละครมีที่เราสร้างเองครับลงไปเป็นตัวละครเพื่อลงแข่งในมาริโอ Golf Super Rush ได้อีกด้วยครับกลับมาอีกครั้งครับกับซีรีส์ล่ามอนสุดฮิตจากค่ายแคปคอมครับกับ Monster Hunter Rise ถือว่าภาคนี้เป็นภาคที่ประสบความสำเร็จมากๆครับกับยอดขายที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากภาค World ครับซึ่งรูปแบบการเล่นของ Monster Hunter ในภาคนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นมิตรกับมือใหม่มากๆครับสำหรับ Monster Hunter ในภาคนี้ครับจนทำให้เป็นซีรีส์ฮิตติดลมบนของเครื่อง Nintendo Switch ณเวลานี้ครับในส่วนของระบบออนไลน์ครับเกมนี้สามารถโคออปได้ถึง4คนกันเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่มีตี้มีแก๊งนะครับก็คงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าเกมนี้สนุกยังไงฮะรับรองครับมีตี้กันยาวๆลืมเวลากันแน่นอนครับYour grandfather Red was a fine upstanding rider มาต่อกันกับเกมที่8ครับเรายังอยู่กับซีรีส์ Monster Hunter จากค่าย Capcom ครับในส่วนของเกมนี้ครับมีชื่อว่า Monster Hunter Story 2ครับและเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่มีสไตล์เป็น RPG แบบ Turn Based ครับเมื่อตัวเอกของเรานะครับได้รับมอบหมายให้ปกป้องไข่ลาทาลอสนะครับที่เหลือเพียงใบสุดท้ายบนโลกครับและออกเดินทางตามหานะครับการหายไปอย่างปริศนาของเหล่ามังกรครับนอกจากนี้ครับยังมีระบบฟักไข่ครับเราสามารถหาไข่มังกรเพื่อเอามาฟักครับแล้วเอามังกรที่เราได้ครับไปฝึกฝนเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับถึงแม้ในภาคนี้ครับจะเป็นสไตล์ RPG ครับแต่ผู้พัฒนาครับก็ยังใส่กลิ่นอายของความเป็น Monster Hunter มาอย่างครบถ้วนครับถ้าคุณเป็นแฟน Monster Hunter และยังเป็นแฟนเกมสไตล์ RPG แบบ Turn Based ก็นับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตอบโจทย์มากๆครับ มาต่อกันกับเกมที่9ครับกับเกม Builder Galad มาในคอนเซปต์เกมสร้างเกมครับถ้าคุณกำลังมองหาโปรแกรมที่อยากสร้างเกมเป็นของตัวเองนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ตอบโจทย์คุณมากๆครับทางผู้พัฒนานะครับทำสิ่งที่ยุ่งยากอย่างการเขียนโค้ดครับให้กลายเป็นการแค่จับคู่เท่านั้นครับจากตัวอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์นะครับเพียงแค่ลากฟังก์ชันปุ่ม B ไปที่จัมป์นะครับตัวละครของเราก็กระโดดได้แล้วครับเกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายนะครับช่วงวันที่11ของเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยส่วนตัวนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับข้อมูลว่าตัวเกมสามารถสร้างเกมได้ลึกตื้นขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าก็ดีไม่น้อยครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนวสร้างครับที่เราจะสามารถออกแบบเกมเป็นของตัวเองได้เป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อแล้วกันครับหลังจากเกมนี้วางจำหน่ายว่าคนที่เล่นเกมนี้สามารถสร้างเกมกันได้เล็กใหญ่ขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอหลังเกมออกแล้วกันครับมาต่อกันที่เกมสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับและแฟนบอยอย่างผมต้องไม่พลาดแน่นอนครับกับ The Legend of Zelda Skyward Sword HD นั่นเองครับเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมใหม่อะไรครับเป็นเกมที่พอร์ตมาจาก Nintendo Wii ครับพอย้ายขึ้นมาอยู่บน Nintendo Switch ครับก็พ่วงคำว่า HD ไปด้วยครับแก้เขิน
แต่ไม่ว่าจะรีเมคอะไรครับหรือพอร์ตอะไรมาครับสาวกอย่างผมก็พร้อมเปย์อย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่านะครับภาคนี้เป็นภาคจุดเริ่มต้นของตำนาน The Legend of Zelda เลยก็ว่าได้ครับเรื่องราวของอาณาจักรลอยฟ้านะครับกับการหายตัวไปของเจ้าหญิงเซลดาครับเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยของลิงค์ครับที่จะต้องออกตามหาเจ้าหญิงเซลดาครับและนอกจากนี้ครับเรายังจะได้รู้เรื่องราวครับที่มาที่ไปของดาบ Master Sword ครับดาบคู่กายของลิงค์ครับที่เชื่อกันว่าจะมีเพียงแค่ผู้กล้าเท่านั้นครับที่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้ครับและภาคนี้นะครับยังถูกยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดอีกภาคนึงอีกด้วยนะครับกับแนวทางการเล่นที่หลากหลายครับและเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นครับรับรองแฟน The Legend of Zelda ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ